บางคนกูยิ่งไม่ทำงานมากเท่าไหร่กูสบายมากเท่านั้นแต่กูต้องการรับมากๆโอเคไหมครับบางคนคิดอย่างนั้นแต่เราต้องคิดกับทั่วนะทั่วว่าถ้าเราเรียนรู้งานมากเท่าใดใช่ไหมฮะแล้วก็ในขณะที่กำลังฝึกงานอยู่เนี่ยทุกวันจะต้องมีรีพอร์ตสนามจำครับต้องจำอย่างน้อยวันหนึ่งต้องได้3เคสที่จะรายงานแผ่นกระดาษให้สนามได้รู้ว่าเคสเนี้ยเริ่มต้นติดต่อเช่นนี้เราพูดกันอย่างนี้สรุปแล้วเราคิดเป็นเช่นนี้ถูกไหมเงี้ยก็ถามกลับเจ้านายเขาจะเป็นคนที่คิดว่าถ้าไม่ถูกเขาจะแนะนำเราเพราะว่าเราเป็นลูกหาเขาก็ต้องแนะนำเพื่องานเขาเจ้านายเขาจะได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นพอเวลาเราวางใจปุ๊บเขาก็ให้เกรดเอปุ๊บปล่อยลงทุ่งปุ๊บกลับมามีเรื่องเลยได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปมากเรื่องจำเป็นหลักแต่ว่าใจเขาใจเราใจเจ้านายเขาต้องคิดอย่างนี้ครับเนี่ยฝ่ายเราก็ต้องฝ่ายเอาเป็นความรู้ที่มันละเอียดที่บอกว่าดีเทลที่แต่ละพอร์ตแต่ละเมืองเนี่ยใช่ไหมครับในเรื่องของราชการชุลกรก็ต้องรู้ว่าชิปปิ้งขาออกขาเข้าเป็นยังไงนะต้องรู้อ่านเปเปอร์ให้ชัดเจนแล้วตัวต้องดูรหัสของสินค้าเข้ามาออกไปด้วยเนี่ยก็ต้องอยู่ในหัวแหละถ้าวันนี้ก็ต้องเครื่องมือสื่อสารและช่วยจดจำใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องใช้ถ่ายเอกสารมือถือมือถอยเราเนี่ยมันก็ใช้งานได้อย่างนี้ตัวนี้คือการประกอบความจำของเรานะวันต้องเข็นทิ้งได้สุดท้ายจบแต่ละวันส่งรายงานเจ้านายปุ๊บถ้าคณะตรวจรายงานพวกนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์เลยเห็นไหมอย่างนี้ทำอย่างนี้นะก็ชี้เป้าให้เร็วขึ้นให้อะไรเขาว่ากันไปแล้วครับคนที่เขาเป็นเจ้านายเราก็ต้องรู้งานหมดใช่ไหมฮะเขาอยู่สั่งงานได้ใช้งานคนเป็นจบมีแค่นี้คอนเซ็ปต์ของการทำงานเจอหน้าตื่นเช้ามาเจ้านายมีงานใหม่ไหมคะเสนอตัวเลยเสนอตัวทำงานน่ะคนมันทำงานน่ะงานคืออาชีพชีวิตน่ะใช่ป่ะแค่นี้เองเราใช้เป็นหลักจบเนาะมีอะไรอีกเนี่ยช้านิดนึงนี่ก็มีอยู่แค่นี้ตอนนี้เหลือแค่ผมมันเปิดมันยกแยะผมก็เลยไปซื้อปืนรองเท้ามาหนุนข้างนี้มันช่วยไม่ได้หรอกให้มันเดือดธรรมชาติเรามันต้องพลิกผันไปตามมุมเอียงตอนนี้มันแบบมันลงข้างธรรมชาติเราต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับมันจะไปมุมไหนก็ได้ไหนก็ได้เห็นเหลียวสาแล้วมือเลยธรรมชาติรับน้ำหนักอย่างนี้แค่นี้เอาได้มาใส่มันก็ผินเผินเชื่อจะอย่าไปคิดว่ามันดีหนูสบายขึ้นเยอะแล้ว8ครั้งตัวไอ้ใหญ่ด้วยน้ำหนักเยอะไปเดินบ้านล้างมาดูเรื่องกลับมาปุ๊บไม่หมดแล้ววันจันทร์อย่าลืมเอาไปใส่ต้อยช่วงนี้เป็นไรรู้เจอแต่งูเอาไว้พญานาคไปวันนี้เมื่อวานไปหมู่บ้านมันอยู่เรียบหมู่บ้านมันอยู่เรียบมอเตอร์เวย์น้องอย่าเข้าไปนะงูเห่าโอ้โหดีนะพี่อยู่พี่ไม่อยู่ผมเลยเข้าไปแล้วไม้มันเป็นตรงเลยครับไม้อันต้นพันยาวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจริงไม่น่าจะมีไฟฟ้าด้วยครับไฟฉายไฟช็อตไฟฉายมันสีซัวผมก็ไม่ค่อยได้นะไปต่างจังหวัดไปเข้าด่านเข้าเดือนนี้แป๊บเดียวหรอก
บ้างสีบ้างเบาขึ้นเลยดีขึ้นไหมไม่ได้ครับขาข้างเพราะว่ามันตอนแรกมันแบบพอมันเดินมากๆพื้นที่มันไม่เสมอมันก็จะมีอาการเพราะไปไม่เดินก็ไม่จบตีไม่ร้อยแปดก็ไม่จบฮะรุ่นเด็กมากก็ปวดแล้วเวลาหนูน้องหลอกหนูแหละช่วงเนี้ยปวดที่คนคุณยายเลี้ยงได้นะขาโม่กันเท้ามันโค้งเท้าสับเขาที่หนีให้มาเลยสับเขายาวมากเลยยายเลี้ยงใช่ค่ะไม่มียุ่งเลยยายเลี้ยงทุกเดือนลิ้นโป้งหนูมันจะชอบชาเวลานั่นนั่นหนูชอบมันของไม่เด็กก็ถูไปนี่เลยนี่สารใช่ไหมมากมายรองเท้าเนี่ยเฮ้ยไม่มีเชื้อโรคถูไปนี่นี่ถูเข้าไปเออถูเข้าไปเออรถกับทำนายมากมายคือแรกโต๊ะมันแบบต่อแล้วเดือนใหม่เท่าไหร่นะคนละตั้งสองหมื่นกว่าทั้งกล้องทั้งอะไรหนูบอกว่าเอาไปไปทำนายอันนี้ซื้อไว้ให้ซื้อให้ซื้อให้ถวายให้เราเออให้เราทีเราเลี้ยงมันนานเจอทีนี้ต้องมาดักเจอตอนนี้ด้วยมันแล้วมันจะเลยนะแม่อยู่แถวไหนอ่ะบ้านแดงบอกจำไม่รู้มาถึงที่เลยเหรอบ้านแดงมาจากยุทธยาเขาคือว่ามีหลายบ้านมีรถมาเหรอทำอะไรเหรอรถส่งกิ๊กจริงไม่ใช่ใจจริงไงอยากจะมาทุกวันสะเทือนจากบ้านทางงานใช่ป่ะจะมีงานเด็กมาก่อนเป็นมาได้ปั๊บนึ่งตรงไปอาจารย์ที่ถวายด้วยนะคะต่อกันจบข่าวจบข่าวไปกันนะก็ไปกันแล้วลงไปข้างในแหละให้พี่เขาให้พี่เขาจับเชิญครับเชื่อก่อนเชื่อก่อนเชื่อก่อนห้องน้ำไปเดินเข้าไปซ้ายตรงไปอยู่ซ้ายมือหรือเปล่าข้างหลังลูกก็มียาวเหยียดนู่นเดินออกกำลังกายก็เจอไปห้องน้ำโอเคนะจำหน่อยนะห้องน้ำหลังนู่นเลยสะดวกดี
าแฟชงกินเองข้าวใส่เลยตอนนี้ก็พร้อมแล้วเนี่ยอาหารทองแล้วนะอยากได้ทองนู่นแล้วก็มีตัวเดิมมีตัวเดิมนะเอาบินด้วยตา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 เลยค่ะกระสีผมจำได้ครับก็ไปบ่ายแบบนี้บ่ายแล้วบ่ายนะครับครับแม่เล็กมาแม่สวัสดีครับขอบคุณครับแม่ไม่หนาวไม่หนาวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุกเดินเลยเรียวแรงเดี๋ยวรู้ว่าเรียวแรงมันมาจริงหรือเปล่าเออน่ะลุกเดินเลยเดินเลยไปไกลด้วยเนี่ยมันจะได้รู้ว่าก้ามตกในนี้เป็นหม่ำกลางทางพวกนี้เรียกว่าจังหวะวางหลักมึนงงหรือเปล่านี่แหละร้านเราใส่ตากแดดตอนนี้ก็ยังจะดีขึ้นคือพวกนี้มาจริงจริงแล้วมาที่นี่แล้วก็แสดงว่าการตรงนั้นเคยไหมจะได้เปลี่ยนหน่อยจะได้เปลี่ยนเคยนู่นแล้วเคยใหม่จะถามว่าใครสั่งได้เห็นรถเครื่องจักรยานไหมเริ่มตอน50แล้วก็เป็น60 70เองเวลาผ่านไปจะได้ไหมครับเพื่อทำบุญคืออะไรไม่บาปมากบุญคือความเข้าใจจำได้ครับเป็นภาษาใหม่เอียงเลยเข้าใจในเข้าใจแล้วก็ได้รอบตัวเราเองว่าเข้าใจคนที่เข้าใจได้เร็วแล้วก็จะมีบุญมากคนรู้มากคือคนนี้มีปัญญามากตรงกับเขาว่าจิตความสว่างสว่างก็บุญบุญปัญญาบุญบุญปัญญามันจะมาลิงก์กันเพราะภาษาเมนหลักที่ให้อยู่แล้วว่าจิตความสว่างจิตความสว่างสว่างก็บุญบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจมันจะง่ายจำเป็นหลักนะเรื่องนี้เดี๋ยวพูดถึงพ่อพ่อแม่เรื่องบาปพอแล้วกูเข้าใจทุกเรื่องไม่ต้องพูดเรื่องบาปแหมมันทวงเราเรารู้ว่าบาปมันเกิดแล้วไว้ไม่ต้องไปพูดว่าไม่ดีนั่นแหละครับนั่นมันจะง่ายในการที่ได้ฉายพอเวลาเกิดเขามาง่ายไม่ฉายมันก็ง่ายทุกอย่างนี่มันเป็นชีวิตตัดเตรียมพร้อมเจอกันที่นู่นที่นี่เอาล่ะผมจะไปเตรียมตัวทำลายร่างกายด้วยเสือมองกว่าแล้ว
้าวใครอยากกินแล้วก็กินไปที่เนี่ยนะตามสบายครับใครกินแล้วก็กินไปไปนั่งให้สบายครับไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนสวัสดีครับผมตามสบายโยมอาหารการกินเพียงพอพอเพียงดูหน้าไอ้คนหลังแรงมากนะครับให้ไหนมากนะเอาถังว่ายไปเลยจะไม่เรียกว่าอะไรนะน้ำน้ำมันมันแช่น้ำมันแช่น้ำมันมาแล้วนะมันอย่าให้ไม่ต้องเรียกเที่ยวนะเรียกว่าทานข้าวก่อนเลยครับแม่แม่ของแม่ก็พี่ของแม่สาธุสาธุว่าไปกินใช่ไหมI'm going to go to the hospital.
ลูกกลับมาแล้วใช้เกณฑ์เฉพาะที่เกณฑ์หนักไม่ใช่เ
เลยกินก่อนกินเลยฮะกินแล้วเอากินอะไรละอาหารกินก่อนกินตะไคร้ก็ได้เรียบร้อยไม่กินเลยไม่เอาเลยกินข้าวไปด้วยกินยาตอนเย็นนะก็ไม่เดี๋ยวเราไม่แม่
ท่านกล่าวว่า14-13จะไปเชียงใหม่เพราะต้องรีบกลับมาเพราะจะไปเกาหลีวันที่24มันเวลาโอ้คิวยาวเลยใกล้กันนะคิวเยอะไม่คุณแม่รถที่นี้อ๋อที่ป้าสินทุบอกเลยใช่ไหมแล้วจะทำอะไรมีงานแล้วหนูทำงานบ้านหรือทำใช้เขียนเขียนก็ได้เดี๋ยวจะเรียนอะไรมาจบเป็นทางด้านอาหารอย่างวันหลังไปทักทำได้เลยเพราะอาหารละมาเนี่ยเดี๋ยวฉันถามผู้จัดการเนาะเดี๋ยวจะคุยดูนะต้องรอข่าวนะแต่ไม่อยากให้ไปทำงานบ้านมือไม้อย่างเงี้ยเสียดายเดี๋ยวได้ทำป้อมให้นะโอ้ยในบุญนี่เดี๋ยวไปเชื่อเขาหมดนะเขาบอกว่าเดี๋ยวมาคุยกับคุณแม่เองใช่คุณแม่ของวัลโลกเองเดี๋ยวมาโทรถามผู้จัดการทักฝันนี่แหละเดี๋ยวคุยดูนะเราเก่งทางอาหารเนี่ยเขาเรียนมาทางโภชนาการคือหนูเคยอยู่ศูนย์ลดน้ำหนักควบคุมพวกน้ำหนักคนที่กายภาพในเรื่องบริหารควบคุมอาหารแล้วกินอะไรถึงสวยล่ะใจสบายเราทำอยู่แล้วข้อนี้เราอยู่แล้วมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะถามแม่แล้วจะให้คำตอบเนาะถ้าจำเป็นจริงๆก็ไปอยู่กับมากก่อนเลยเดี๋ยวดูนะดีไหมแล้วสามีอ่ะเลิกกันเด็ดขาดเนาะตอนนี้หนูอยู่ตัวคนเดียวแล้วคุณแม่อยู่จริงจริงถ้าเลิกแล้วต้องเลิกเลยนะอย่าไปมีเยื่อใยเราเอาลูกดีกว่าเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วปีที่นี้ทหารไม่ดุร้ายนะใช่เงินเดือนก็หมื่นกว่าแล้วก็ดีไม่เหมือนเมื่อก่อนเที่ยวมากรู้เขาวันมากรู้จักทหารเยอะเดี๋ยวนี้พ่อเดี๋ยวนี้ดีต่อก็ได้นะก็ได้เยอะเดี๋ยวนี้ดีเอาลูกดีกว่าก็เอาลูกมาตอนนี้ประสานอย่างนี้มันงอเงี้ยที่อยู่ในเทือกนี้ที่อยู่ในเทือกตรงนี้มันเป็นต้องอยากได้เดี๋ยวฉันถามทักษะนี้ก่อนถ้าได้ห้องอาหารก็เอาห้องอาหารก่อนเนาะได้ไปเสิร์ฟก็ได้คุณแม่ได้โดยชุดไทยนะใช่ได้รีบมาแล้วได้สิบเอ็ดนะเดี๋ยวจะถามให้นะหนูไปยินหายชื่ออะไรนะหน่อยอยากชื่อหน่อยเดี๋ยวแล้วหนูจะติดต่อจะเพิ่งมาไม่ไหวมาช้าไปที่อยู่ตรงนี้นี่เพิ่งกินมาไม่ถึง2ชั่วโมงไม่ได้ป้าไปทานอีกรอมากไปที่นั่นที่เต็มแล้วหนูติดต่อทางพี่คนนั้นติดต่อหลังก็ได้ผ่านมาเราแลกมือกันได้เพราะคุณมีมืออายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ลงความหวังอยู่นี่ขับรถเองเหรอโอ้แจ๋วขับรถไปลงความหวังเนี่ยไปมาเนี่ยหลายรอบแล้วเหรอปกติว่าที่เป็นคนเกิดขันก็กับคุณลุงนานยังเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเรียนมาเนี่ยแล้วรู้จักมาจากตรงไหนพี่ที่ยุ่งตรงเรื่องมั้งเพื่อนแน่นเนี่ยแล้วก็มาเพื่อนมาชวนมาก็ทำแม่อีทแหม่อ๋อนี่มาสายแม่อีทตอนนี้แม่อีทก็ไปพิศนาเดี๋ยวก็มาแล้วมั้งไปก็ไม่ได้อยู่ประจำมั้งโอเคพิศนาเขาต้องมีละหมาดกันคุณมีเพื่อนเป็นจะได้ไหมถ้าไปทำงานอยู่บ้านก็ได้ไหมหรือว่าต้องไปกลับบ้านก็ได้แต่คุณทำกับข้าวเป็นใช่ไหมแล้วดูแลคนป่วยเราไหมดีนะจะดูอยู่ได้บุญถ้าจดเบอร์ไว้แล้วล่ะนะแค่นั้นก็เดี๋ยวบ้านไปมาอยู่กับมาก็ได้
เสียจริงจริงอีกอนจริง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 อีกแต่ผมโง่เลยก็ตัวจะไปแล้วเพราะว่าตมาก็จะต้องนั่งมาขับให้ได้
ศรัทธาแล้วก็